วัสดีครับพบกับรายการแอปบอกกับเรา2คนนะคะ i perfect model ค่ะแล้วก็พัดด้วยนะครับวันนี้มากันในธีมดอกนะฮะดอกค่ะตอนนี้เราไม่ได้ใส่สีทองมาก็เลยเป็นแค่ดอกไม่ได้เพราะวันนี้เราบอกได้เลยเรามีซุปตาของวงการ one man one woman แล้วที่สำคัญวันนี้มีข่าวสารเอามาจัดหนักจัดเต็มด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเบรกแรกเราเนี่ยเราจะต้องแค่เกริ่นอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราไม่เกริ่นแล้วเพราะว่าเรามีข่าวเยอะเราต้องเฉลี่ยมาวันนี้ดูหน้าพวกเรา2คนคืออะไรรู้ปะเหมือนรายการการเมืองมากเลยวันนี้เราจะมานั่งโต๊ะข่าวกันนะครับโต๊ะข่าวซึ่งวันนี้แน่นอนเราจะมาคุยข่าวแรกคือข่าวนายกนะครับน้ำท่วมทำเนียบที่ผ่านมาล่าสุดเราเห็นภาพตัดต่อมาล่าสุดเรามี4คำถามนะคำถามนายกถามเราก็อยากจะถามนายกว่าเรือดำน้ำซื้อมาทำไมอันนี้ไม่ยุ่งก็ยังสงสัยอยู่นะฮะเอาว่าช่องทางการรับชมของเราครับเว็บไทย channel 8 thailand.com นะครับเรากดทวิตทุกรุ่นเลยมาริมาทีวีแล้วก็นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่าเลข8นะคะchannel 8นะเลขสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงครับผมนะคะแค่2สีนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึง SMS นะคะอยากจะพิมพ์ข้อความนะคะส่งมาหาเราอวยพรให้เราสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะได้ที่4642828เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงสายสดโทรมาวันนี้บอกได้เลยไว้โพสต์หน้าเฟซไปแล้ววันนี้ถ้าเกิดใครไม่โทรมาหรือใครไม่ส่ง SMS มาเราเลิกคบกันนะคะหน้าเฟซบุ๊กเดี๋ยววันนี้เพื่อนพี่ไอซ์นะ 4-5,000 คนพี่ไอซ์จะเลิกอันเฟนเลยนะไม่ยุ่งกับใครแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่029423319นะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกเลยนะลูกค้าร้านเช่าชุดนะฮะบอกเลยถ้าวันนี้ไม่โทรมานะฮะมัดจำจะยึดนะฮะมัดจำยึดห้ามเดินเข้าร้านโดยเด็ดขาดนะครับแล้วรวมถึงสายทั่วโลกของเราสามารถรับชมรายการเราได้เช่นเดียวกันนะที่18006945145นะวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใครว่างอยู่นะเราไปพูดอะไรกันมากถ้าคุณมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญกับเรานะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยใช่แล้วก็3บาทนะคะส่งเอเมลเข้ามาอาจจะคุณกินเรามากกว่านี้นะงั้นคุณพิมพ์เข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาดีกว่าเนาะเอาแค่ขนาดนี้เหรอแค่นั้นแหละวันนี้เรามีข่าวสารนะฮะจัดหนักเลยสำหรับอัปเดตกันในเรื่องของของเวทีการประกวดตอนนี้ฟิวเวอร์มากไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลใช่ซึ่งล่าสุดไปยุ่งอะไรเขาอีกแล้วล่าสุดค่ะเขาแล้วก็พูดไงทำเหมือนไม่เคยพูดล่าสุดค่ะมิสแกนไทยแลนด์มิสแกนไทยแลนด์อะไรมิสแกนไทยแลนด์กำลังที่จะเริ่มรอบชิงชนะเลิศแล้วแต่เมื่อวานยังมีหนึ่งจังหวัดค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าที่ข่าวว่าตั้งแต่เขาทะเลาะกันคราวที่แล้วนี่คืออะไรฮะพีดีเก่าเขาเลิกเหรอหรือยังไงพีดีเก่าได้ข่าวมาว่าอันนี้ก็คือได้รับการทาบทามไปเป็นกรรมการอันนี้คือข่าววงในถูกไหมวงในว่าในครั้งที่แล้วนะคะพีดีของการจัดการประกวดมิสแกนนะคะของจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ประกวดเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เกิดการพลิกโผล่ขึ้นมามีการตรวจสอบว่าอาจจะไม่มีทุจริตอาจจะไม่โปร่งใสนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยวันเก็บตัวก็ไม่ได้ไปเก็บทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำและสรุปแล้วมงลงนะคะเรื่องก็เลยไปถึงกองใหญ่อ๋อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่จะประกวดได้คือต้องเก็บคะแนนหลายรอบใช่ไหมมีหลายรอบเพราะมีวันเก็บตัวด้วยและครั้งนี้ก็เลยมีการจัดตั้งผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่อย่างรูปที่กำลังออนอยู่นะคะตั้งแต่รูปมงกุฎเลยนะคะเป็นพีดีกลุ่มที่2ที่ขึ้นเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้นะคะในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์จัดมิสแกรนด์สมุทรสาครซึ่งมีรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวานนี้นะคะที่ห้างซีคอนสแควร์บางแคนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปมงกุฎเป็นรูปสายนะคะเป็นกลุ่มที่2นะฮะแล้วก็หัวไอก็ได้รับเกียรติไปเป็นคณะกรรมการตัดสินเพราะว่ากรรมการชุดใหม่เลยะนะฮะนี่ก็นี่คือพี่ไอซ์กับผัวใช่ไหม ถูกปะอย่าหยาบคายสิออกงานคู่นิดนึงออกงานคู่คนนี้ก็ออกงานคู่คนนี้ก็อยู่ได้นานแล้วใช่ไหมเขาบอกให้ออกงานคู่ว่าออกมีคำถามจากทางบ้านถามว่าอีกจะอยู่อีกนานไหมคนนี้นะฮะนานค่ะเอาไปที่คนค่ะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกค่ะเปลี่ยนโอเคอันนี้คือเป็นการเปิดมงกุฎนะฮะแล้วก็น้องกระต่ายนะครับเป็นมิสแกรนด์สมุทรสาครปีที่แล้วมีกรรมการก็เข้ามาร่วมการตัดสินเยอะแยะมากมายนะครับพี่หมออ้อยก็มาอันนี้จะเป็นรอบชุดราตรีนะฮะของน้องๆทั้ง18คนก็เอาได้ว่า18คนสุดก็โอเคนะก็สวยนะมาก็ตัดสินยากนะเมื่อวานนี้บอกได้เลยตัดสินยากทำไมไม่เอาไมค์มาสัมภาษณ์เขาบ้างล่ะน้องไอติมปฐมวดีนะคะช่วยประสิทธิ์เป็นมิสแกรนด์สมุทรสาครปีนี้นะชุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับฉลาก
ยังไงได้ชุดมาแล้วแบบว่ามันพร้อมเพียบพร้อมสำหรับน้องเขามาเหมือนสวรรค์ส่งมาให้น้องเขาได้มงอ่ะเป็นชุดที่อลามมากซีทูแล้วก็มีเพชรติดที่ตัวนะฮะเป็นชุดที่เกิดมาแล้วก็น้องตอบคำถามได้บอกได้เลยว่าเมื่อวานตอบคำถามเนี่ยน้องๆ อาจจะตื่นเต้นมีตรงบ้างมีตรงบ้างนะคะสุดท้ายมงก็ลงอันนี้ก็คือที่1ด้านซ้ายก็เป็นที่2แล้วด้านขวาเป็นที่3นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของผู้ที่ถือลิขสิทธิ์เมื่อวานนี้ครับแล้วก็จัดการประกวดตรงนี้ขึ้นมารวมถึงคณะกรรมการตัดสินอันนี้คือกรุ๊ปของกลุ่มคณะกรรมการตัดสิน11คนเมื่อวานบอกกรรมการตัดสินเยอะมากนะคะก็มีพี่หมออ้อยก็ไปพี่หนุ่มชีซาไปพี่คุณแม่หนุ่มประเสริฐนะครับกูรูนางงามก็ไปไปกันนะคะมีน้องแม็กซ์เดอะสตาร์ก็ไปพี่ไอซ์ก็ไปแฟนพี่ไอซ์ก็ไปแล้วก็แม่ไปไหมคุณอุเทนก็ไปนะฮะแล้วคุณก๊อฟก็ไปออกไปเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ก็เอาง่ายๆ คือเป็นงานอีกหนึ่งงานแล้วช่วงหน้าต้องบอกเลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ใครก็ตามที่ติดตามน้องสองคนนี้อยู่เนี่ยนะไม่ธรรมดาเพราะน้องเข้ามาจากนี่เลยมาไกลมากมาไกลมากค่ะโชคชัยสี่โชคชัยสี่มาพร้อมเลยสาวกมาพร้อมข้าวเหนียวมูลเลยสาวกวันแมนวันวูแมนใช่แล้วก็เขาเป็นไอดอลด้วยนะเขาเป็นคู่รักในไอดอลซึ่งเมื่อก่อนเล่นตั้งแต่โซเชียลแคมที่ใส่ชอบใส่บ็อกเซอร์ใส่เกงในเต้นนั่นแหละสายนั้นจะเป็นใครต้องรอดูแต่ใครที่ติดตามพี่ไอคงรู้แล้วแหละนะฮะนะฮะอยู่กับอย่าลืมนะฮะคิวใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนะฮะพี่ไอโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับโอเคค่ะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่ลงมีเท่าไหร่1เมตรกับ50กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอ้พ่อ
นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากคิดถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอมคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงที่อะไรจ้างมาทำไรฮะบาปอะไรน้านะฝ่ายเอกสารให้คุณวิชัยที่โกดัง3เลยสิเร็วๆหน่อยนะครับผมได้ครับคุณวิชัยครับนายนะคุณออนฝ่ายเอกสารใหม่ครับขอบใจนะมีที่อยู่ทำไมไม่อยู่หายไปไหนนี่กูจ้างมาทำไมอย่างนี้เอานะเอาลังนี้ไปทำลังนี้ให้หน่อยจ้างมาทำอะไรจ้างมาผมไม่ทำหน้าที่เสียตังค์เปล่าไปนี่วันหยุดยาวอ่ะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่น่าจะได้กลับหรอกครับถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป้าเที่ยวเผื่อแล้วจะซื้อขนมมาฝากด้วยนะงั้นไปละจะได้กลับบ้านครับป้าขอบคุณครับใช่พวกเราฉันจะกลับบ้านแล้ว5วันไม่ได้กินยาสงกรานต์นี่ฉันจะกลับบ้านเหมือนกันเออใช่หนูได้กลับบ้านหาแม่คิดถึงแม่มากเลยไปเที่ยวไหนกันนะครับเที่ยวสงกรานต์ไปอยู่บ่าวะฮะอยากไปเที่ยวเหรอฮะอยากไปเที่ยวเหรอแล้วโชคดีเออ
ครับแม่ยังได้บังลาแม่ยังอยู่ต้องการอีกครับบ้านบ่แม่เตรียมของมาของลาให้กินไปทำแล้วฮะใครให้ใช้โทรศัพท์ในเวลางานอยู่นี่มากี่ปีแล้วจะ3ปีแล้วครับเขียวของฝากฝากให้แม่กันด้วยแล้วรีบกลับบ้านหน่อยนะเดี๋ยวแม่คอยจ้างหน้าที่อะไรไอ้ควายฮะมึงเป็นควายเหรอทำงานนีบอกเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหอยู่กับสองเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังมันหายไปไหนเมื่อกี้มาตีเลยเมื่อกี้เขาใช้นี่เขาใช้อะไรนะตายละเดี๋ยวตกลงเบรกนี้เรามีกี่คนเมื่อกี้เราสองหรือสี่สี่หรอเราตกใจเมื่อกี้ตกใจอะไรนึกว่านางฟ้านางสวรรค์ที่ไหนส่งลงมาเมื่อกี้มันกระพริบไงพอกระพริบปุ๊บก็เลยนี่แหละกระพริบปุ๊บใช่ไหมจากเขียวเป็นการเรียกน้องสองคนนี้มาเรียกน้องมีควันไหมไม่มีควันด้วยไม่ได้จุดทูบตรงไหนใช่ไหมสวัสดีขอต้อนรับน้องพีมนะคะแล้วก็น้องอาร์ตนะคะสองสาววันแมนวันวูแมนเวทีสองเวทีของบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เวทีของสาววันดีคืนดีไงก็คือตอนแรกจะเป็นผู้ชายอยู่ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงก็จะเปลี่ยนผู้หญิงใช่ไหมให้น้องแนะนำตัวดีกว่าเนาะแนะนำตัวกันหน่อยสำหรับซุปตาสองท่านนี้สวัสดีค่ะชื่อพีมนะคะกันระพีกัลยามงคลค่ะกันระพีเห็นปลาทีนี้คือชื่อจริงหรือใช่ไหมถูกป่ะหรือเฉพาะร่างนี้ชื่อจริงชื่อจริงกันระพีนะคะสวัสดีครับเอาเป็นคับดีกว่าเนาะค่ะก่อนสิสวัสดีค่ะชื่ออาร์ตค่ะพัชระวัฒนาพงไพบูลย์พัชระภาอันนี้อะไรนะนพดลอย่ามายุ่งกับฉันของฉันมันอยู่ในตำนานไปแล้วมีหน้าละเอียดยิบเลยนะเออนะคะคุณผู้ชมฮะวันนี้ถามว่าทำไมเราถึงต้องเอาน้องสองคนนี้มามีประเด็นอะไรวันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องสองคนนี้เป็นตัวแม่แห่งวงการอะไรประกวด
วงการประกวดเวทีใครเวทีของแม่เพลินกับแม่บอร์ดขึ้นที่ไรได้หมดเลยใช่มันก็ไม่หมดทุกเวหรอกรเพราะว่านางมีปรมอยู่เพราะว่ายังไงยังไงปรมมันมีปรมอยู่อ่ะจริงๆอ่ะเกริ่นนิดนึงว่าน้องสองคนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือชายก็ล้อหล่อเออแต่ชายนางดีก็เอาให้คุณผู้ชมที่นั่งดูอย่างเงี้ยตอนที่นางล้างหน้าเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายเดี๋ยวจะมาสัมพันธ์เรื่องความรักนางสองคนเมื่อก่อนนางอยู่ในโซเชียลแคมแล้วนางอะไรนะสวัสดีสวัสดีแล้วนักอวดอวยกันมากเลยนะเมื่อก่อนนักอวยกันมากเลยตุ๊บๆๆใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวคลิปมีไหมคลิปมีไหมเดี๋ยวคลิปใน YouTube ยังอยู่ฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแชร์กันเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะจุกๆจิกๆแต่ไม่มีใครเป็นไม่รู้จักเขาง่ายแต่ว่ารับรองว่าตอนนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าในเวอร์ชันหญิงแต่เมื่อใดก็ตามที่นางกลายร่างกลับคืนร่างมนุษย์เนี่ยรับรองว่าเลิศนี่เราร่างมนุษย์เลยเหรอนี่นางเป็นนางเทพนางธิดาเดี๋ยวเรามีภาพมีภาพเดี๋ยวเรามีภาพสำหรับมีภาพสลับเป็นนายเป็นนายอ่ะเป็นนายอ่ะสัมภาษณ์กันก่อนว่าทำไมถึงมาประกวดเวทีนี้น้องพิมก็พิมรู้จักน้องคนนึงที่เขาเป็นแม่ค่ายครับแม่ค่ายใช่แม่ค่ายก็คือก็คือแบบค่ายนางงามอะไรเงี้ยอ๋อใช่ก็คือแล้วนี่ก็เขาก็ลองบอกเฮ้ยพี่พิมลองลงวันแมนไหมอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็เออลองลงกับน้องดูแล้วก็ยาวเลยเอสเอเวนบอกว่าหน้าสวยกับผู้หญิงอีกเออหน้าสวยผู้หญิงเอสเอเวนต่อไปพี่คะจมูกทำเท่าไหร่จะมีมาเรื่อยแล้วน้องอาร์ตล่ะทำไมถึงเข้ามาประกวดจริงๆไม่ได้ตั้งใจเห็นเขาประกวดก็เลยประกวดกันแล้วเราไปดูเขาตลอดเขาก็เลยบอกว่ามาประกวดสิประกวดเถอะเพราะว่าคือไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเดินส้นสูงไม่เป็นโอเคเมื่อกี้นางก็ลากอยู่นะใช่คือทุกครั้งที่ประกวดคือถึงจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเดิมตอนนี้ก็ยังอีกคำถามตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ใช่ป่ะยังคบกันอยู่คือแล้วเวลากลับบ้านไปคือใส่ชุดราตรีนอนพักผ่อนกันไหมไม่มีนะแต่คือบ้านเราชุดราตรีนอนพักผ่อนถ้าสมมติว่ามันจะมีประกวดอะไรเนี่ยเราก็จะไปไปซื้อชุดแล้วก็มาใส่เดินเล่นในห้องจริงๆคือนางอ่ะจะมีแคทวอล์กอยู่ในห้องแล้วนางก็จะชอบแบบว่าไลฟ์สดไม่ว่าจะมีแคมเปญไหนก็แล้วแต่เดอะเฟซมาอะไรมานางก็จะทำแล้วนางก็จะแบบเหมือนบางทีบอกได้เลยนะว่าน้องๆนางงามรุ่นเล็กๆเนี่ยก็มาเอาพี่สองคนเป็นไอดอลเหมือนกันก็มาเอาพี่สองคนเขาเป็นไอดอลความสามารถนะก็อาจจะมีก๊อปปี้ช่วงท่าทางการเดินแต่จุดที่สำคัญของ2คนนี้ที่ไอจะต้องเอามาก็คือตอนที่น้องก็ใส่บ็อกเซอร์เพราะว่าถูกไหมคือนั้นมันดีมากเราดูเพลินมากเลยคือจริงๆแล้วบ็อกเซอร์มันน้อยมากอ่ะเมื่อก่อนไม่น้อยนะตอนไม่มีที่ไม่ใช่บ็อกเซอร์เยอะมากใช่ไอ้ที่มากกว่าบ็อกเซอร์น่ะโอเคแต่บ็อกเซอร์ดีกว่าเพราะเราเห็นจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วสองฮะหรอใช่หัวใจบนหัวใจล่างอันนั้นแล้วแต่คุณผู้ชมนอกนั้นก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นๆต้องถามคนในนักเวทีประกวดเรานี่จะมาได้สองพาร์ทคุณผู้ชมก็คือพาร์ทแรกคืออะไรพาร์ทหญิงไม่ใช่พาร์ทแรกคือคนประกวดกับคณะกรรมการคนประกวดเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นขนาดไหนเวลาอยู่บนเวทีเพราะว่าเอาง่ายๆคือมันต้องเปลี่ยนวัยถูกป่ะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้าแต่งหน้าแต่งตาวัยถูกป่ะมันเป็นการประกวดที่ลำใหญ่มากเอาง่ายๆนะเอาตรงๆตอนประกวดอะไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยแต่จะทำยังไงให้มันเสร็จทันแค่นั้นเองหรอใช่คือต้องเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนร่างใช่จากหญิงแล้วก็เป็นชายแต่ว่าจากหญิงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคือกว่าจะแต่งให้เป็นผู้หญิงอะคือมันต้องล้างอะใช่อย่างก่อนจะมาเข้ารายการนี้ก็เหมือนกันก็คือแบบตั้งแต่บ่ายสองอะใช้เวลาคือมันต้องจมูกทำมากทำเบ้าหน้าให้มันได้ออกใกล้เคียงกับผู้หญิงตอนนี้แต่งหน้ากว่าจะเป็นผู้หญิงนี่นานมากเลยนะใช่แต่งตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่เสร็จตายแล้วแหละก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ถ้าเป็นเวทีที่แบบมีคนที่แบบว่าเป็นตัวแม่เยอะๆอ่ะมันไม่ใช่แค่หนูกับพี่อาร์ตเนี่ยมันแบบมีเพื่อนหลายๆคนที่เขาได้มงกุฎมากันเยอะก็เหมือนกันก็เลยจะตื่นเต้นกับเวทีที่แบบเพื่อนเยอะๆซะมากกว่าอายกันเองไหมไม่อายนะแต่คือแบบมันลุ้นกันเองเหรอมันลุ้นนะว่าใครจะเข้าอ่ะมีไหมหลังเวทีเนี่ยในฐานะที่เดียนเป็นกรรมการจะไม่รู้เลยว่า
อารมณ์ของการด้านหลังเวทีจะมีการไหมว่าเฮ้ยเวนี้เธอได้เวนี้ฉันได้เอ้ยอันนี้เวิร์กกว่าเวนี้มาแรงอะไรถึงเราสองคนคือมันก็เหมือนประกวดอื่นด้วยอะไรมันก็เหมือนประกวดนางงามทั่วไปนะครับเพราะถ้าสมมติว่าบางทีเราก็ใช่เราจะมองเราจะมองออกเฮ้ยวันนี้ออร่าวันนี้เขาสวยจังคุยกันไหมคุยกันไหมเฮ้ยวันนี้คุยนะคุยกันเพราะว่าคนส่วนมากไปเนี่ยรู้จักกันหมดเนาะใช่เป็นเพื่อนรู้จักเป็นเพื่อนๆกันหมดเงี้ยเฮ้ยวันนี้เฮ้ยพิมพ์มาแปลกอะไรแบบนี้ใช่อย่างมีเวทีนึงที่หนูเป็นเขาแบบเป็นทีมมิสยูนิเวิร์สและทีนี้คือหนูแหวกไปเลยแบบเป็นแสกกลางมวยต่ำชุดลาตีซีชูอะไรเงี้ยคือแปลกไปเลยซึ่งเลยเขาก็เลยได้แต่งหญิงที่4มาก็เลยแบบเฮ้ยแต่เขาเป็นคนพรีเซนต์ชุดได้ดีไงแต่อย่างหนูเอ้ยอย่างผมเนี่ยอย่างหนูสิโอ้ยตายแล้วพรีเซนต์ชุดนี่นางพูดอะไรแบบพูดสรรพนามต้องเลือกล่างหน่อยสิคือพรีเซนต์ชุดไม่ได้เลยคืออย่างพี่ไอเนี่ยเป็นกรรมการจะรู้เห็นอยู่บนเวทีเนี่ยมันคือแบบตัวตลกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันได้อีกอ่ะแต่พอเวลารอบผู้ชายเธอทำดีก็นั่งแมนไงลุกมาแบบนั้นเลยออกแป๊บนอกก็มีใครรู้หรอกว่าเป็นอะไรใช่ป่ะวุ้ยแต่จริงๆมีคำถามแซ่บๆเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้นั่งเป็นผู้หญิงไงนั่งเป็นผู้หญิงให้เกียรติร่างแม่หน่อยเอออะไรเดี๋ยวไปเจอกันตอนฉากนางเป็นผู้ชายเออมีเรื่องมีบอกว่าเอาง่ายๆคือต้องพีก็ต้องพีจริงคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วก็อย่าเพิ่งปิดไลฟ์นี่นะฮะเอาง่ายเดี๋ยวเรารอดูน้องๆหลังจากที่เปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วแต่ว่าตอนนี้คำถามยังไม่หมดนะมีคำถามมาวันนี้ไม่ได้พาดพิงใครเลยแล้วไม่ได้ว่าใครจริงๆเราดูรูปดีกว่าแล้วเราก็คุยไปตามรูปดีกว่าใช่เขาบอกว่า เรื่องเราเนี่ยไม่ได้ว่าใครเป็นแม่พี่ใครนะอีเวทีนี้ที่ลำไยคนจัดเป็นพิธีกรโอ้ยนี่โดนตบปากนะแกเวทีไหนดีกว่าเวทีไหนพิธีกรหรือเปล่าว่าได้ข่าวว่าพิธีงานเริ่มเที่ยงคืนจบตีสี่ก็มีบ้านคือแบบว่าใช่พิธีกรหรอก็พิธีกรก็ชวนลมใหญ่เนาะเอ้ยไม่ใช่หรอกคือเราจะสายสดจ้วงเธอสายสดนะจ้วงกัดเล่นเบาๆขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยนะคะให้ดูรูปน้องเป็นผู้ชายเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มพูดไปก่อนพูดไปก่อนแสดงว่าองแรงนะเครื่องขางนิดนึงก็คือมีเวทีที่พี่ไอซ์จัดอยู่เวทีนึงนะที่นานครั้งแรกที่บงมากเลยอ่ะนานแล้วนะผู้จัดบงใช่ป่ะผู้จัดไม่หนูว่าบงเองยังไงลูกคือหนูได้คะแนนอ่ะทุกอย่างอ่ะหนูได้ที่หนึ่งหมดแล้วไงคือคะแนนมาโด่งสุดอ่ะก็คือกรรมการมันมีอยู่ประมาณคือ20กว่าคนแล้วทีนี้คือแบบยก10หมดเลยทุกคนพอตอบคำถามมาแล้วก็ตกไปอยู่ที่5เลยพี่ร่วงร่วงไปเลยว่าคำถามคนก็ไม่ขอถามไม่ขอบอกว่าอาจารย์ไอ้กรรมการคนนั้นคือแล้วก็เขาถามประมาณว่าโซเชยุคนี้โซเชียลมีเอ๊ะอะไรนะแล้วก็โซเชียลอะไรเขาถามงงๆอ่ะเขาก็ถามแบบวนไปวนมาแล้วก็คือเหมือนแบบถ้าคุณได้ตำแหน่งที่เนี่ยจะทำยังไงจะพรีเซนต์ผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลแล้วทีนี้เขาอันนี้เวลาถามเวลาไปนั่งฟังนางงามอ่ะถ้าเกิดกรรมการท่านไหนนะเอาง่ายคือเราเป็นคนดูเราไม่ใช่กรรมการนะคุณควรจะคิดคำถามแล้วเขียนใส่กระดาษก่อนออกจากบ้านไม่ใช่พูดวนไปวนมาบางทีมันก็ดูแบบเอาตรงนะเอาตรงๆคุณไม่เราไม่ได้ว่าใครนะมันดูไม่มีค่าแล้วมันดูคำถามที่ออกจากปากคุณมันอะไรบางทีกรรมการอยากได้ฟิลลิ่งเวลาถามไงถามเพราะมันสดนะใช่ไม่แต่ครั้งเราฟังแล้วด้วยกรรมการด้วยกันเองบางครั้งเราฟังว่าจบไม่ลงใช่ไหมป้าแล้วบางทีถามแบบถามอุ้ยวันเนี้ยเราตลาดอยุธยาเป็นตลาดแห่งใหม่เดี๋ยวปุ๊บแล้วรอวันให้แกลงไปนั่งแล้วแกจะรู้สึกแล้วแกจะถอนคำพูดแล้วสุดท้ายถามว่ากล้วยไข่คืออะไรเนี่ยประมาณเนี้ยเขาก็ถามหนูว่าอะไรวะแล้วบอกว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้าเราได้ตำแหน่งมาเราจะเพี้ยนยังไงครับโดยการผ่านสื่อโซเชียลโซเชียลแล้วก็สื่อโซเชียลเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงแล้วมีโทษยังไงแล้วจะโปรโมทยังไงคือเขาหับวนแบบคือถามหลายประเด็นใช่ไม่เอาแค่คำถามเดียวใช่ใช่1เสร็จ2 3แล้วรวมมา1แล้วก็กลับมา2แล้วก็รวมแล้วภาพลักษณ์มันไม่ใช่มาดูดีนะนอกจากเอ้ยคนที่ฟังมันก็เหวอแล้วนึกว่าเหรอคุณผู้ชมอีกคนตั้งคำถามอะเลยคนนั่งข้างแล้วคนที่อยู่ทั้งหอมันทำให้รู้เลยว่าคุณไม่มีแล้วบทสรุปเป็นยังไงบทสรุปหนูก็ตอบว่าหนูไปตอบอะไรยังไงสื่อโซเชียลเป็นดาบสองคมถ้าหนูได้ตำแหน่งนี้ไปหนูก็จะใช้สายสะพายของหนูเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งของหนูเนี่ยพรีเซนต์ออกไปว่ามีกิจกรรมดีๆให้กับเพศที่3แล้วก็ชาวเราก็ตอบดีไง
แต่อะไรอาจจะดูสั้นแล้วไม่สวยจะดูสั้นมั้งจริงจริงหนูต้องตอบว่าสำหรับเรื่องตำแหน่งที่ได้เนี่ยหนูก็จะขอขอบคุณค่ะอันดับแรกส่วนสายสะพายหนูขอมัดคอคนถามนะคะและทุกอย่างขอให้การในชั้นศาลทั้งหมดครับถ้าไม่พอใจหนูจะเอาพี่เปี้ยวมาจัดการนะครับพี่ชอบคิดเปี้ยวบางทีก็เพลงกับคำถามกรรมการจริงๆนะจริงหนูเวลาหนูเจอคำถามใช่เวลาเจอคำถามเนี้ยหนูนะฮะอ่ะน้องเปี้ยวดูตรงไหนก็แล้วแต่ช่วยถามอะไรที่มันแบบทัศนคติบางอย่างอะไรที่มันจะมีกรรมการอยู่ไม่กี่ท่านเท่านั้นแหละที่น้องๆเขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าโดนปุ๊บเนี่ยจะต้องนิ่งกันทั้งงานเดี๋ยวเราดูไลฟ์สดบ้างก็มีคำถามอะไรไหมอ่ะไอ้คนส่วนใหญ่อ่ะยังไงนะไม่มีอาร์ตเคยเจอถามมั้งไหมอ่ะยังไม่เคยรีเฟรชได้แต่เดินสวยได้แต่เดินสวยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพอ่ะตอนที่นางไม่สวยตอนที่ยังหล่อนี่เดี๋ยวมาแล้วอันนี้เวทีแรกของพี่อาร์ตแล้วอันนี้เวทีแรกพี่อาร์ตแล้วก็ยังปิ๊งอยู่เลยอ่ะเวทีที่สองหนูก้ามยังน้อยอยู่อันนี้คือที่หนึ่งที่หนึ่งอันนี้ได้ที่หนึ่งวันนี้ฉันได้โฟโตจีนิกมาด้วยฉันได้กินหอมหมกด้วยวันนั้นได้กินหอมหมกเหรอหนูอยู่อุดรวันนี้หนูไปเต้นไม่งั้นหนูก็ลงแล้วอันนี้ที่พัทยาที่พัทยาอ๋อนางไม่ลงเวทีเดียวกันเหรอเวทีเดียวกันเวทีเดียวกันอันนี้ไปสัมภาษณ์รายการในมหาวิทยาลัยขายไปลูกขายไปอีวันไข่อะอีวันนั่นคืออีวันป้าที่มาเกาะกระแสดังใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็เวทีของพี่มัมดิวกูตายแล้วอันนี้วัฒเกศอันนี้วัฒเกศอะไรตกรอบกันทั้งสองคนตกรอบด้วยวัฒเกศอันนี้ไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่าตกรอบเพราะอันนี้จะได้รู้ว่ามันมีขึ้นมีลงไงแสดงอันนี้แหละนางงามเดินสายใช่อันนี้ได้ที่สองได้บ้างตกรอบบ้างแล้วเราได้อะไรกับการประกวดถามจริงอ่ะเอาตรงๆคือสำหรับหนูชอบโอเคชอบหนูมีความสุขจะคือเอาง่ายถึงได้มาตังก็ไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะดูค่าแต่งตัวแล้วก็ชุดเนี่ยน่าจะก็เงินรางวัลได้ส่วนเงินสมมุติเงินรางวัลสมมุตินะสมมุติเงินรางวัลได้ 8,000 โหไม่มีหรอกมั้งไม่มีเหรอเวทีแบบเนี้ยมีแบบได้หมื่นนึงเงี้ยมีค่าชุดก็หมดไปแล้ว 8,500 ไม่รวมค่าแต่งหน้าเพราะว่าชุดพวกเนี้ยนางจะไม่ใส่ซ้ำจะตัดใหม่ตัดใหม่เลยป่ะบางคนที่เขาประกวดอย่างเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ใส่ซ้ำแต่หนูกับพี่อาร์ตเนี่ยคือแบบพี่แอมไม่อยากใส่หรอกอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใช่แล้วชุดก็จะไปตกอยู่กับมรดกตกทอดต่อไปเป็นมรดกตกทอดจนนี่อีป้าเนี่ยอีป้าเนี่ยเขาให้รุ่นน้องนางงามรุ่นน้องไปใส่หมดละป้านี่คือใครเหรออีป้าบอยเนี่ยอีป้าบอยอีป้าบ้วนเมื่อกี้นี่ชุดไทยอันนี้เวทีนี้ตอนแรกวันเวทีนี้ตอนแรกอะคิมแบงค์เป็นคนได้ตอนแรกหนูคิดว่าพี่อาร์ตน่าจะติดหนูก็เลยแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่ติดอันนี้ไม่ติดไม่ติดเลยดูดีหล่อมากงงหนูยังชอบเลยอาจจะช่วงสั้นเฮ้ยอันนี้คือเรื่องราวของการประกวดเวทีนี้ไม่อยากพูดถึงเดี๋ยวบอกเลยว่าเดี๋ยวเราบอกแล้วว่าหลังจากนี้อยากให้พูดจังเลยอีเวนี้เวทีนี้ไม่อยากพูดถึงจริงเมื่อกี้ไม่อยากพูดถึงจริงเออบงอันนี้ขวัญใจได้ขวัญใจทั้งคู่เลยครับหนูได้ขวัญใจรอบนี้ดราม่ามากเวรเนี่ยบอกเลยโดนดราม่าเยอะแยะมากมายก็ฉันพอใจจะให้อ่ะฉันก็พูดกลางงานเลยเมาก็รอบหญิงพี่ไอให้หนูและรอบชายพี่ไอก็ให้พี่อาร์ตนี่ก็คือจะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของสองสาวที่เข้ามาประกวดแล้วฝ่าฟันเรื่องราวแล้ววิกฤตต่างๆแต่ว่าจริงๆเราอยากนั่งกันนางนะแล้วถามว่าเราเจอวิกฤตอะไรกันบ้างด้วยข่าวว่าตัวแม่คณะกรรมการทั้ง20ท่านที่สับเปลี่ยนหมดไปวนมานางก็ดราม่ากันเยอะถูกไหมก็มีถุงงานจริงจริงๆน่าชวนให้เพลินมันเนาะให้ผมในเบอร์มานั่งเล่านางยังไม่ตายอยู่ว่านางเล่านางตายล่าสุดนี้แม่เบิร์ดไปนี่แล้วนะกายภาพกายภาพเราที่ไปนวดข้างบ้านเธอนะกายภาพเลยเส้นเอ็นไปนะฮะใครอยากไปนามภาพตามแม่เบิร์ดนางก็ตามไปเลยนะรามินทา109พญาสุรินทร์จำภาพสวยๆงานของสองสาวนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแบบเซ็กซี่บอยนะเซ็กซี่บอยแต่ไม่ต้องเซ็กซี่มากต้องเซ็กซี่มากแก้ผ้ามาเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับเอาเหมือนโซเชียลแคมเลยมั้ยได้เต้นเลยป่ะล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสารนะมาอัปเดตกันแน่นอนว่าวันนี้ทุกได้โทรคุยพี่เปี้ยวหรือยังฮะคุยพี่เปี้ยวยังนางโทรเข้ามาเมื่อกี้ไม่รอดแน่อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับจ้าบ๊ายบายจะไม่
ไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอ่ะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินนะช่วงนี้บอกเลยนะครับว่าอยู่กับนี่ฮะข่าวระเบิดของPerfect Modelนะฮะซึ่งล่าหล่อแล้วเรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่มาหายไปนะฮะไปอยู่ที่ตำรวจไม่น่าเปิดเรื่องนั้นหรือเสียสติเลยเนี่ยตกลงเจอยังอ
เจอยังไม่เจอนะฮะใครเอาหมาพี่ไอ้ไปเอามาคืนด้วยนะตอนนี้นะคะ จากที่ข่าวได้บอกมานะครับว่าหลายคนคงจะติดตามเรื่องนี้สำหรับในการระเบิดการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่ลีน่าเนี่ยเอาง่ายๆคือขึ้นประเด็นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบอกอะไรเลยไหมเรื่องราวของการบึ้มพระมงกุฎไม่ใช่เรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีปมแล้วก็มีเรื่องราวมากขึ้นหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นเรื่องราวระเบิดธรรมดาหรือเปล่าแต่วันนี้มีอัปเดตครับพี่ไอ้นะคะสำหรับในกลุ่มของตำรวจนะคะตอนนี้เร่งติดตามนะคะ20ต้องสงสัยวางบึ้มโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะตอนนี้ก็รวบรวมมาแล้วนะฮะก็ได้รูปพรรณสันฐานของแต่ยังตามไม่ได้นะแต่ได้แค่รูปพรรณสันฐานมาเพราะว่าพร้อมรับว่ากลุ่มก่อเหตุระเบิดในครั้งนี้เป็นพวกหลบหนีคดีนะฮะอยู่ที่ตอนนี้หลบไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะหนึ่งในนั้นมีชื่อของโกติวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณนะฮะอดีตแกนนำวิยุชุมชนเสื้อแดงปทุมธานีอยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยด้วยนะฮะส่วนแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังอาศัยอยู่ภายในประเทศเนี่ยแหละนะแล้วก็เชื่อว่าจะจับกุมได้พร้อมสั่งการให้เอา3คดีนะฮะในส่วนของเหตุระเบิดที่กองสลากโรงละครแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎมารวมกันนะฮะโดยที่ตอนนี้เนี่ยชุดสืบสวนของบชน.นะฮะสามารถคัดกรองบุคคลต้องสงสัยที่ติดตามตัวมาสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ20คนนะฮะโดยทั้งหมดยังไม่ทราบชื่อเพียงแต่เห็นหน้าและการแต่งกายทำไมถึงกะเกณฑ์ไว้ว่า20คนเพราะว่าในส่วนกล้องวงจรปิดนะฮะเขาก็ได้ตรวจสอบมาในหลากหลายจุดรวมถึง17จุด17ตัวด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในห้องวงสุวรรณจุดที่เกิดเหตุและบริเวณชั้นใต้ดินของทางเข้าออกอาคารจากภาพวงจรปิดอันนี้คือเรื่องราวอันนี้เราจะไม่แขวะใครเราจะพูดธรรมดาว่าในกรณีนี้เหตุเกิดของที่ระเบิดพระมงกุฎไปเนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวของการก่อวินาศกรรมการก่ออาชญากรรมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณไร้จรรยาบรรณมากคุณไปทำในโรงพยาบาลอันนี้ทุเรศมากอันนี้ก็มันก็เลยแบบว่าเฮ้ยตำรวจเนี่ยเราได้เห็นการทำงานตำรวจที่มากขึ้นถ้าจริงๆเขาจะจับเขาก็จับได้ตรงไหนอะไรก็แล้วแต่เขาจับได้หมดคราวนี้มันย้อนไปข่าวเก่าๆทำไมข่าวภาคใต้ทำไมยังจบไม่ได้อันนี้ต้องถามนะใครดูแลนี้ถามนะแล้วในเรื่องวัดธรรมกายเหมือนกันในเรื่องคุณมีหลักฐานเยอะแยะแล้วเนี่ยแล้วไหนคือหลักฐานของวัดพระธรรมกายที่คุณไปตั้งม.44มาแล้วปัจจุบันนี้มันมีคดีตั้งหลายอย่างทำไมคุณไม่ดูแลนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องราวเนี่ยเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งข่าวตอนนี้มันเป็นข่าวเหตุการณ์ยิงพ่อหางหมูแล้วใช่แล้วสรุปแล้วคืออ่ะอย่างเช่นเบนเลสซิ่งเนี่ยข่าวไวมากเลยเป็นกระแสตุ้มตามไวมากเลยแต่อีกข่าวไม่เป็นกระแสอย่างเช่นเมื่อก่อนลูกนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งยิงไปสุดท้ายไปไหนฮะข่าวเงียบมากเลยข่าวของลูกเจ้าสุกระทิงแดงถูกไหมเอ็มอะไรกันประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วอ่ะข่าวของแพรวาที่ณเทพปฐมดินถูกไหมเป็นยังไงบ้างสุดท้ายคนเหล่านี้เป็นอะไรคุณนี่คุณใหญ่หมดเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมามั้งแล้วสุดท้ายคุณทำอะไรกันได้บ้างก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินคดีสรุปแล้วถ้าเกิดว่าสื่อประกันตรงประกันตัวอะไรกันไปมันก็เลยสรุปแล้วถ้าเกิดว่าสื่อไม่ให้ความสนใจหรือประชาชนไม่ให้ความสนใจสุดท้ายคณะที่เกี่ยวกับคดีความทุกอย่างก็นิ่งเฉยให้ความสนใจสิเพราะว่าอย่างข่าวที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ไปทำนู่นทำนี่นี่นั่นกันมาจนได้บทสรุปวันนี้เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่ายทำอะไรไปบ้างก็คือไปบวชไปบวชแล้วก็ปรับปรุงตัวนู่นนี่นั่นแต่ต้องบอกเลยฮะข่าวนี้ก็คือข่าวของคุณน็อตนะน็อตกับรถนะฮะซึ่งหลายคนคงจะติดตามข่าวมาในช่วงที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าคุณน็อตหลังจากที่เกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแล้วหายตัวไปไหนหายหน้าหายตาไปไหนบ้างตอนนี้ค่ะบทสรุปได้มาแล้วนะก็จบกันอย่างด้วยดีนะฮะไม่ว่าในส่วนของคุณน็อตกราบรถหรือคุณบอยซึ่งเป็นคู่กรณีนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยคุณน็อตก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายคู่กรณีในส่วนของการผ่าตัดจมูกไปแล้วด้วยดีคอนไปเลยใช่เพราะว่าเหตุจากที่เกิดมาเมื่อวันที่4พฤศจิกาปี59คือปีที่ผ่านมานะก็ในอัครนัทหรือน็อตกับโรมินีกับเพื่อนร่วมทำร้ายนายกิติศักดิ์สิงโตหรือบอยนะฮะตอนนี้ก็บอกไปเลยว่าจบด้วยดีแล้วเพราะว่าของคุณบอยเองก็โอเคได้รับการชดเชยในส่วนค่ารักษาพยาบาลอะไรมารวมกว่า 180,000 บาทครับนะเพราะตอนนี้ก็แล้วก็คุณบอยยังอ้อนวอนอีกว่าขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยกลับเอางานมาให้คุณน็อตเหมือนเดิมเพราะว่ารถโรงเรียนเนี่ยเคยต้องการน็อตอยู่นะ
ไม่งั้นรถก็หลุดใช่ไหมไม่ใช่รถโรงเรียนก็ต้องการน็อตอะทำไมอะจริงๆมันดูไม่มันดูแบบแปลกๆไงเวลาไม่มีน็อตอ๋อรายการใช่ไหมรายการรถโรงเรียนแล้วก็เราอยากเห็นน็อตถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่บ้างถอดเสื้อบ้างคุณน็อตถ้าเกิดคุณน็อตติดต่อเข้ามาหาเราก็ได้นะคะเราถ่ายฟรีอ่ะเรายินดีนะเราช่างต้องไปถ่ายฟรีให้คุณน้อยเข้ามาร่วมงานกับพวกเรานะคะในอีกหลายๆแคมเปญเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำประกงประกวดด้วยคุณน้อยอยากมาร่วมงานกับเรามาได้เลยแต่ว่าเราจะร่วมงานพิเศษหน่อยเราจะไม่ได้บนงานบนเวทีเราจะเป็นงานบนเตียงแทนนะก็อย่าลืมนะพี่น็อตถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็มาเป็นแขกรับเชิญให้กับงานของเราได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นสามีได้ด้วยนะได้หมดทุกได้ด้วยเหรอโอ้ยอยากเยียดจังเลยนะเป็นกำลังใจให้คุณน็อตด้วยละกันนะคะถ้าเกิดว่าได้รับฟังได้รับเห็นข่าวของเราอยู่นะก็ติดต่อเข้ามาหาเรานะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าฮะยังมีเบรกหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญที่สุดเน็ตไอดอล2คนนั้นกำลังจะมากำลังจะมาตอนนี้แปลงร่างตอนนี้กำลังแปลงร่างอยู่กำลังถอดหัวถอดโขนอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันนะครับแป๊บนึงค่ะ